1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN เกิดเหตุพลุยักษ์ที่ใช้ในงานฉลองบุญกฐินในตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะละไสจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง2รายบาดเจ็บ7รายโดยที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณถนนรอบหนองน้ำสาธารณประการพบผู้เสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายสถิตอายุ75ปีและนายเอกสิทธิ์อายุ34ปีสภาพศพของทั้งคู่นั้นถูกแรงระเบิดของพลุกระเด็นไปคนละทิศคนละทางจากบริเวณที่เกิดเหตุกว่า20เมตรส่วนคนเจ็บ7คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส4บาดเจ็บเล็กน้อยอีก3ก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้นำพลุที่ประกอบขึ้นขนาดความสูง170ซมเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วมาเตรียมเพื่อจะจุดในงานฉลองบุญกฐินของหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าระหว่างการเตรียมจุดผู้เสียชีวิตได้ใช้เหล็กและค้อนเหล็กทุบไปที่บังพุเพื่อทำชนวนจุดแต่เพื่อนหลายคนก็พยายามจะห้ามแล้วเพราะการตอกอาจทำให้เกิดประกายไฟและมันอาจจะระเบิดได้แต่สุดท้ายผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เป็นไรแค่ตอกนิดเดียวและตอกลงไปจนเกิดประกายไฟและพลุขนาดยักษ์ก็ระเบิดดังสนั่นทำให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นกระเด็นกันไปคนละทิศและคนละทางผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจสั่งแล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอาจารย์พิเศษปมชู้สาวประวัติในอดีตคู่กรณีแจ้งจับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจโดยพลตำรวจตรีศักดิ์ระพีเพียวพานิชรองผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจเปิดเผยว่าพลตำรวจโทเสนิษฐ์สำราญสำรวมกิจผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีข่าวเกี่ยวกับคดีที่ภรรยาอดีตนายตำรวจกระทำพฤติกรรมฉันชู้สาวกับนายตำรวจและภรรยาที่เป็นอาจารย์ในสังกัดของโรงเรียนในร้อยตำรวจไปแจ้งความเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์โดยมอบหมายให้คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นผู้รายงานข้อเท็จจริงเพราะถือว่าเรื่องนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจตอนนี้ความเสียหายยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เสียหายตนสังกัดโรงเรียนต้องทำการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อตั้งเรื่องประกอบผู้สื่อข่าวเลยถามว่ามีข่าวว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเลิกจ้างภรรยาของตำรวจที่อ้างว่าเป็นอาจารย์พิเศษพลตำรวจตรีศักดิ์ระพีบอกว่าส่วนเรื่องของการให้ออกนั้นยังไม่มีการระบุในรายละเอียดซึ่งตอนนี้ต้องรอคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอาจารย์พิเศษหรือมีการจดทะเบียนสมรสกับนายตำรวจในสังกัดโรงเรียนในร้อยตำรวจจริงหรือเป็นการกล่าวอ้างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าภรรยาอดีตนายตำรวจเข้ามามีพฤติกรรมฉันชู้สาวโดยคาดว่าเรื่องทั้งหมดนี้อีกไม่นานได้ข้อสรุปอย่างแน่นอนอัจฉริยะโต้ทนายบอสพอปมเข้าเรือนจำพบโพสต์แลบระบุว่าไปตรวจสอบเรื่องคนอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบรีดเงิน9ล้านโดยทางชมรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากภรรยาของโพสต์แลบและเพื่อนรุ่นพี่ว่าก่อนที่จะมีการออกหมายจับในคดีนี้มีบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจกองปราบเรียกเงิน9ล้านบาทผ่านเพื่อนคนสนิทโพสต์แลบถ้ายินยอมจ่ายจะเอาชื่อออกจากคดีนี้โพสต์แลบได้ปรึกษาเพื่อนรุ่นพี่และภรรยาได้รับทราบจากเพื่อนรุ่นพี่จึงได้ร้องขอให้ชมรมเข้ามาช่วยเหลือหาตัวและดำเนินคดีกับคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจกองปราบและเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบเพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นถึงตำรวจกองปราบก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กองปราบให้ส่งตำรวจมาเป็นสักขีพยานและทำหนังสือเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพถูกต้องตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ในการเข้าสอบถามเรื่องนี้กับโค้ชแล็บไม่ใช่เรื่องของคดีดีไอคอนตามที่ทนายบอสพอให้ข่าวต่อสื่อมวลชนฝุ่น PM 2.5 มาอีกแล้วกรุงเทพมหานครพบสูงสุดวันนี้ที่เขตบางนา 46.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครประจำวันที่26ตุลาคม2567เวลา 7:00 น.โดยค่าเฉลี่ยของกรุงเทพอยู่ที่ 31.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร5อันดับของ PM 2.5 ที่สูงสุดในกรุงเทพมหานครเช้านี้ขึ้น1เขตบางนา 46.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร2เขตสาทร 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3บางกอกใหญ่ 41.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร4เขตวังทองหลาง 41.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ5เขตสัมพันธวงศ์ 41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน